ับความสื่อก็บัดกอดอย่างเงี้ยเนาะบัดกอดตัวนี้นะเราเดือนนะครับและจุดน้ำเงินที่เราอยู่เนี่ยคือเราอันนี้เป็นของบริษัทเดลันยังสันแตงแล้วก็สมคีโมหกเพราะตอนนี้เรามี6หมู่บ้านตัวสองละ15บาทสำนักงานที่ก่อแขกที่ลำปางจะมีคนมาทุกคนจากหมู่บ้านไปทำการที่เขาที่สองพอที่ทีมที่นะที่บ้านผมเท่าไหร่สองสามรั้วกระบอกบันไดมันกระบอกเขาไม่อ่านนะตรงนั้นแหละที่ต้นไผ่ในเพราะว่ามันไม่ข้อตกลงกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านนะครับตอนเย็นก็ได้คือเหตุเป็นไปที่ทุกคนรอที่เกิดเมื่อคืนก็เวลาประมาณ3:40เนาะ40 กว่านาทีก็ตอนนั้นผมกำลังนั่งทานข้าวฮะทานข้าวกับน้องๆก็พอดีได้ยินเสียงโค้มฮะเสียงโค้มก็นึกว่าน้องเล่นฮะน้องบอกว่าแผ่นดินไหวก็ไม่เชื่อฮะไม่เชื่อก็พอดีสักพักก็เห็นเขาลงเฟซว่าแผ่นดินไหวก็ตอนนั้นก็เป็นห่วงฮะห่วงที่น้ำพุร้อนเพราะแรงมากครับตอนนั้นความรู้สึกว่าแรงมากแรงมากแล้วก็พอดีน้องๆที่เป็นนักข่าวที่อยู่ในเชียงใหม่บอกว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดฮะก็เลยเข้ามาดูเขาเป็นห่วงฮะเข้ามาดูสภาพน้ำพุร้อนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะก็ปกติดีฮะแต่ชาวบ้านแถวนี้ตกใจมากครับเขาเสียงดังโดยเฉพาะหลังคาเรือนเนี่ยเสียงกระลั่นแป๊บแป๊บนะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ประมาณกี่คนหรือว่ากี่ครัวเรือนคือตรงใกล้บริเวณน้ำพุร้อนนี้มีทั้งหมดประมาณ700กว่าหลังคาเรือนฮะมีประชากรประมาณ1,000กว่าคนนะครับแล้วจากการสำรวจเบื้องต้นนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างไหมคะคือตรงนี้เป็นชนบทเนาะคือไม่มีความเสียหายเพราะว่าบ้านของชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้เป็นชั้นเดียวครับก็ไม่มีความเสียหายทางวัดทางโรงเรียนอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีครับอยากให้ลองเห็นว่ามันใกล้กับตรงที่จุดน้ำพุร้อนนี้มากเลยอะค่ะอยากให้ลองชี้หน่อยว่ามันจะอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณไหนคือจุดศูนย์กลางที่ผมให้แผนที่ครับมันจะมีอยู่ตรงดอยตรงนี้ครับชาวบ้านเรียกว่าดอยอินครับตรงนี้ครับจุดศูนย์กลางห่างจากน้ำพุร้อนประมาณ1 กิโลเมตรครับตรงดอยอินครับดอยตรงนี้จะเป็นดอยกั้นระหว่างอำเภอดอยสะเก็ดกับอำเภอแม่ออนครับอันนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ครั้งรุนแรงของในบริเวณนี้ไหมคะครับรุนแรงครับก็ตั้งแต่ใหญ่มาเนี่ยฮะก็ครั้งนี้เป็นที่รุนแรงมากและดอยเป็นจุดศูนย์กลางเพราะว่าน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดเนี่ยตามแนวแผนที่เนี่ยมันจะเชื่อมกับน้ำพุร้อนสันกำแพงเนาะน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดแล้วทางที่ตะวันออกติดน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนห่างกันประมาณ40 กิโลครับแล้วทางที่เหนือก็น้ำพุร้อนเพียงป่าเป้าห่างประมาณ40 กิโลคิดว่ามันคงเป็นแนวอะไรแนวรอยเลื่อนฮะรอยเลื่อนช่วงนี้จะมีบ่อน้ำพุร้อนเยอะมากครับค่ะแล้วตรงนี้มันเป็นเห็นว่ามันอยู่ตรงแนวรอยเลื่อนด้วยนี่เป็นรอยเลื่อนอะไรคะก็เท่าที่เคยศึกษาเขาเรียกว่ารอยเลื่อนแม่ทาครับก็จะมีรอยเลื่อนตรงนี้ครับจะมีเยอะมากครับเยอะมากเป็นเส้นขนแหงครับขนแหงเยอะ